รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเป๊ปซี่อร่อยซ่ามื้อนี้เป๊ปซี่เลยสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รวบรวมเทรนด์การขายอาหารที่กำลังเป็นที่นิยมมาให้ดูกันนั่นก็คือฟู้ดทรัคซึ่งโดยส่วนมากอาหารที่ขายในฟู้ดทรัคจะเป็นสตรีทฟู้ดที่ทานง่ายๆสามารถเดินไปทานไปได้นั่นเองถ้าพูดถึงสตรีทฟู้ดหลายๆคนคงนึกถึงฮอทดอกอย่างแน่นอนช่วงฟู้ดบีทวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ2ร้านฮอทดอกที่ใครๆเห็นก็ต้องอยากไปลิ้มลองอย่างแน่นอนเริ่มกันที่ร้านแรกกับร้าน Food Stop ที่มีซอสสูตรเด็ดส่งตรงจากเดนมาร์กเลยทีเดียวแต่จะน่ากินขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณติวครับอะไรคะคุณหวยทำงานก่อนครับอะไรคะอร่อยมากเลยค่ะน้องคะโอ้โหกระดาษไปแค่ไหนงานกินเรื่องขนาดเลยนะครับแนะนำก่อนนี่คือพี่แพรนะครับพี่แพรสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอดใจไม่ไหวค่ะขออนุญาตชิมก่อนเลยมาเข้าเรื่องของเราวันนี้หลักๆเราจะพูดถึง Food Stopที่มาที่ไปไส้กรอกเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามาจากเดนมาร์กมีเอกลักษณ์หรือว่าจุดเด่นแล้วอื่นๆนะครับพี่เช่นรสชาติหรือว่าเมนูต่างๆก็คือต้องบ่อยเลยค่ะที่น้องติวถือเนี่ยนะคะชื่อเดนิชฮอทดอกเดนิชฮอทดอกเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่คือใครไม่เคยทานฮอทดอกของฟู้ดสต็อปต้องทานเดนิชฮอทดอกเพราะว่ามันจะมีเห็นไหมคะเครื่องเคียงจะเห็นมีอะไรเล็กๆที่มีความแตกต่างจากฮอทดอกที่อื่นคือเราจะมีซอสสีเหลืองเนี่ยนะคะชื่อทาโมเรลซอสเป็นซอสของเดนมาร์กนะคะจะออกเปรี้ยวหวานคล้ายๆทาท่าซอสแสดงว่าไปที่เดนมาร์กเนี่ยก็จะเจอแบบอย่างนี้เลยแบบอย่างนี้เลยเขาเป็นแบบอะไรที่เป็นรสชาติออริจินอลนิยมกันใช่ค่ะแล้วพอทานเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะมีหลายรสชาติก็คือทั้งกรอบเปรี้ยวเค็มหวานแต่คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะฮะว่าเดนมาร์กมีแคบหมูไม่ใช่แคบหมูมาจากไหนคะแคบหมูไม่ใช่ค่ะคุณน้องค่ะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าอันนี้คือเป็นไฮไลท์แท็กคิดเช่นคิดสูตรนะคะพี่ชื่อแซบดอกแซบดอกเนี่ยเป็นแจ่วใส่มายองเนสจ้าน็อตก็เข้าใจว่าเอ้ยเดนมาร์กมีแคบหมูด้วยหรอไม่แจ่วใส่มายองเนสอันนี้นะคะก็คือมันจะได้เป็นอะไรที่แบบอ๋อไทยๆอีสานอีสานเลยค่ะมันเป็นฟิวชั่นนะก็ทำอะไรให้มันแตกต่างค่ะเพราะว่าเรามีสโลแกนว่า deliciously different ก็คือความอร่อยที่แตกต่างประมาณนั้นขอเชิญน้องทั้งสองขึ้นไปแล้วเดี๋ยวพี่จะสอนกรรมวิธีทำเดนิชฮอทดอกเดี๋ยวจะได้ลองว่าทำแล้วมันง่ายขนาดไหนที่สำคัญอร่อยด้วยลองดูเดี๋ยวเชิญด้านบนเลยครับไปเลยตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวลองทานกันดูแล้วกันนะฮะว่าฝีมือของพี่ติวกับพี่น็อตเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงครับมาต่อกันที่ร้านที่2ร้านนี้เน้นคุณภาพทั้งรสชาติและขั้นตอนการทำกับร้านมันชี่ฟอร์มันชี่ร้านนี้เนี่ยขายฮอทดอกกินง่ายๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมทำไมเราถึงเลือกที่จะขายฮอทดอกเนี้ยครับอย่างแรกเลยคือไส้กรอกที่ดีเนี่ยหากินยากค่อนข้างยากนิดนึงเราก็เลยคิดว่าเลือกที่จะทำไส้กรอกดีกว่าเพราะว่าไส้กรอกหนึ่งเลยรสชาติเราเป็นรสชาติที่เราคิดขึ้นมาเองแล้วก็วิธีการทำของเราเป็นวิธีการแบบโบราณก็คือการใช้ไฟให้ความร้อนผมขอหนึ่งอย่างเด็ดที่สุดในร้านของเราเน
ี่ตอนนี้ได้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ครับผมหน้าตาที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วอร่อยจริงครับร้านนี้เลยมันชี่ฟอร์มันชี่ครับนอกจากฮอตดอกแล้วสตรีทฟู้ดอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือพิซซ่าและร้านที่เราจะพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่พิซซ่าธรรมดาแต่เป็นพิซซ่าสีดำจะแปลกน่าทานขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่ากับร้านแรก First Avenue Artisan Craft Pizza มาถึงอีกหนึ่งร้านครับผมร้านนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาขายพิซซ่าแต่ว่าไม่ใช่พิซซ่าธรรมดาเป็นพิซซ่าสีดำทำไมพิซซ่าของเราเนี่ยต้องเป็นสีดำด้วยอ่ะคือยังไม่เคยเห็นในเมืองไทยที่เขาทำเป็นพิซซ่าสีดำก็เลยแบบเราลองทำอะไรให้มันแปลกใหม่ขึ้นมาดูเพื่อที่แบบว่าคนจะชอบมากขึ้นแล้วไอตัวสีดำเนี่ยครับเราทำมาจากอะไรเอ่ยทำมาจากหมึกของปลาหมึกครับงั้นวันนี้เราเริ่มทำกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นผมขอทำได้ไหมได้เลยค่ะโอเคประมาณ 3-4 นาทีต่อถาดอ๋อ 3-4 นาทีเองก็ไม่นานมากเรามากินกันดีกว่าว่าฝีมือออฟ 100% เนี่ยจะอร่อยขนาดไหนเนื้ออร่อยแต่ถ้าเพื่อนๆอยากทานพิซซ่าไปพร้อมกับบรรยากาศสุดชิลใต้เงาไม้เหมาะแก่การนั่งทานไปคุยไปก็ต้องแวะมาที่ร้านนี้เลยกับร้านพิซซ่าเมอร์ซิเลียย่านสีลมและตอนนี้นะคะเรา2คนก็อยู่กับเจ้าของร้านพิซซ่ามาร์ซิเลียแล้วนะคะเขาเป็นชาวอิตาเลียนแท้ๆเลยครับผมคุณลูก้านั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับชาวอิตาลีคุณน้องยังกิ้วใช่ค่ะถามก่อนเลยครับคุณลูก้าครับผมว่าทำไมถึงจะต้องสร้างอะไรที่มันเป็นแบบฟู้ดทรัคที่ใหญ่ขนาดนี้ครับ The reason is because if you want to do the real pizza with the real quality that we want to do we need the real oven and need the big space to host a big real Italian oven on the track the small one if you can just feed the small oven and the quality and the pizza will be not the same like original ครับผมเอพิซซ่าครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งด้วยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยคือนอกจากที่จะได้คุณภาพที่แบบถูกต้องอะไรแล้วมันทำให้เราได้ภาพลักษณ์หรือว่าความเป็นเอกลักษณ์อะไรตรงนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ใช่มั้ยครับผมใช่ครับแสดงว่า Big Food Truck อันนี้เนี่ยคุณลูก้าเป็นคนดีไซน์มันเลยใช่มั้ยครับ Me and my partner Mr. Frederick which is my partner here who is come from France I'm from Italy my partner is from France that we design this truck mix Mediterranean and Provençal taste oh ครับผม so Italy and south of France match ครับผมก็ทำให้เป็น Mixelia exactly เดี๋ยวรบกวนคุณลูก้าค่ะไปเป็นเชฟเป็นเชฟทำพิซซ่าให้ทานหน่อยได้ไหมครับ Let's go cook together oh yeah ถูกต้องไปครับเชิญได้เลยฮะโอเคเรากลัวค่ะกลัวจะเยอะไปมาแล้วเอ็กโกควาคุณคิวคุณนุชครับenjoy okay. ขอบคุณครับขอบคุณค่ะน่ากินมากเนาะใช่เรากินเร็วได้ไหมไม่ไหวแล้ว นี่คือฝีมือของเตี้ยกับน็อตนะคะเนี่ยใช่ นี่นะคะจะให้ดูใกล้ๆก่อนว่ามันแบบว่า juicy คือมันเยิ้มๆมากๆมันไม่ได้เป็นแบบว่าแห้งๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ส้มสิ่งหนึ่งที่ทำให้สตรีทฟู้ดเป็นที่นิยมคงจะเป็นเพราะว่าความสะดวกสบายหาทานง่ายและทำให้ตอนนี้มีร้านสตรีทฟู้ดเก๋ๆเกิดขึ้นมาอีกมากมาย
สนับสนุนโดยเป๊ปซี่อร่อยซ่ามื้อนี้เป๊ปซี่เลยสนับสนุนโดยเป๊ปซี่อร่อยซ่ามื้อนี้เป๊ปซี่เลยมิวสิกแมดเดนมิวสิกแมดเดนวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปหาความทรงจำในวัยเยาว์กับเพลงยุค80และก็90กันเพราะช่วงนี้กระแสการกลับมาของเพลงย้อนยุคนี้มาแรงเหลือเกินว่าแต่เพลงในยุคนั้นเป็นเพลงแนวไหนกันแน่และทำไมกลับมาอินได้ขนาดนี้เราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับในช่วง Music Madness ในวันนี้นะคะพี่จะพาไปดูว่าเทรนด์มิวสิกของปีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่างจากเดิมยังไงฮิก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 ไปไหนมาเนี่ยยุทธนาบุญอ้อมครับสังกัดเกเรจีแบงก์แกรมมี่ครับจึงพูดได้ยากครับเพราะว่าคำว่ายุค80 90มันมีลักษณะที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะดนตรียุค80มันจะเป็นถ้าเป็นร็อกเนี่ยมันจะเป็นเฮฟวี่เมทัลนะฮะเป็นแบบไมโครอะไรประมาณอย่างนี้นะครับในขณะที่ถ้าเป็นทางพ็อปเนี่ยมันจะเป็นซินพ็อปจะเป็นดนตรีที่อาศัยพวกคือไม้เครื่องมือที่เป็นซินธิไซเซอร์อยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะเช่นวงแบบนูโวอย่างเงี้ยที่มันเป็นการผสมกันระหว่างซินพ็อปกับร็อกนะฮะแต่ที่ผมเห็นได้ค่อนข้างชัดเนี่ยมันน่าจะเป็นกระแสของดนตรีลักษณะของซาวมันเคลื่อนตัวไปค่อนข้างช้ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดังนั้นเนี่ยในแง่กระแสโลกเนี่ยซาวดนตรีอ่ะมันวนเป็นวงกลมอะฮะมันก็วิ่งไล่กันไปเรื่อยๆนะฮะยุค70มันเป็นเรื่องของเพลงดิสโก้อะไรอย่างเงี้ยบ้านเราช่วงหนึ่งก็จะฮิตดิสโก้มันก็เคลื่อนไปสู่80ที่มันเป็นเรื่องของซินพ็อปเป็นเรื่องของเฮฟวี่เมทัลบ้านเราก็จะมีอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆไม่หายไปไหนนะฮะสวัสดีครับพวกเราโพลิแคทครับผมณครับผมเพียวครับเรื่องของกระแสเพลงย้อนยุคความจริงมันมีตลอดอยู่แล้วมีตลอดมันมีน่าจะเห็นได้ชัดตอนช่วงปี2013แล้วก็การกลับมาของแผ่นเสียงด้วยอะไรเงี้ยมันด้วยปัจจัยหลายๆอย่างการกลับมาของวงรุ่นใหญ่เหมือนมันประจวบเหมาะพอดีความจริงอ่ะเราอิน80มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะได้มีโอกาสได้ทำอย่างเต็มที่ในอัลบั้มนี้ครับในอัลบั้มเนี่ยเราต้องการไปหารูทมันก็คือกลายเป็นปีต้นกำเนิดอยู่ในปี80อะไรเงี้ยครับเรื่องของการอลินเรื่องของคอร์ดอะไรเงี้ยมันก็จะสุดไปเลยครับไม่มีการกักครับว่าตอนนั้นเสน่ห์มันคือมันเป็นยุคที่แบบคนเพิ่งขึ้นไปอวกาศอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบเนี่ยแหละเทคโนโลยีของยุคนั้นก็จะเป็นแบบนั้นนะซึ่งสมัยนั้นก็คือทันสมัยแบบสมัยนั้นก็สำหรับเทรนด์ดนตรีใน old school จะย้อนกลับมาเพลง 80หรือว่าเพลง 90จะกลับมาจริงๆพวกเราก็ดีใจเพราะว่าเราเป็นวง 90นะครับเป็นวงที่ออกอัลบั้มแรกตอนปี1994งานของ Polycat เนี่ยเป็นอะไรที่ชัดเจนมาก3เพลงซิงเกิลล่าสุดของเขาโดยเฉพาะเพลงพบกันใหม่เนี่ยเป็นเพลงที่มีกลิ่น 80อย่างชัดเจนและเพราะมากผมแทบจะยกให้เป็น Song of the Year ของปีแล้วเลยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดชนวนที่ดีแล้วก็เหมือนกับเด็กยุคนี้หันไปแกะรอยของกลิ่นเดิมของเพลงสมัยที่ผมโตมาตอนมัธยมอะไรเงี้ยกลับมาทำใหม่ได้ดีมากครับถ้า 90ก็มอนดอกนะครับไม่ใช่แต่แนวดนตรีเท่านั้นที่กลับมาเป็นกระแสในตอนนี้แต่อุปกรณ์ฟังเพลงสุดคลาสสิกอย่างแผ่นไวนิลก็กลับมาได้รับความนิยมเหมือนกันเรากลับมาฟังดนตรีเพาะๆของแผ่นเสียงไวนิลกันที่ร้านเรคคอร์ดรูมกันดีกว่าเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะติวก็อยู่กับพี่โอนะคะเจ้าของร้านเรคคอร์ดรูมแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีครับร้านบรรยากาศน่ารักมากแล้วก็เท่มากเลยมองไปนะคะตั้งแต่เข้ามานี่ก็จะเห็นมีแต่แผ่นเสียงเก่าๆมีเครื่องเสียงเก่าๆด้วยวันนี้เนี่ยที่มาคุยกับพี่โอก็เพราะว่ามันเหมือนว่าจะเกิดกระแสการที่ทุกคนเนี่ยเริ่มจะกลับมาฟังแผ่นไวนิลอีกแล้วงงมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะพี่โอจริงๆผมรู้สึกว่ากระแสเนี่ยเป็นกระแสแห่งความสุขเป็นกระแสที่ผมรอคอยมานานแล้วว่าเมื่อไหร่คนที่ฟังเพลงในบ้านเราจะเริ่มมาฟังแผ่นเสียงบ้างนะครับแต่กระแสในการฟังแผ่นเสียงเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นกราฟก็เริ่มค่อยๆไต่ขึ้นอย่างช้าๆกลับมาอีกครั้งใช่ครับและคิดว่าเหตุผลในการกลับมาเนี่ยคืออะไรคะพี่โอเพราะว่าคนเราเนี่ยไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตส่วนหนึ่งมันเบื่อแล้วก็ผ่านจากความเร่งรีบมามากแล้ว
หลายๆคนต้องการชีวิตที่ slow life ซึ่งต้องการความช้าต้องการความเนี๊ยบต้องการความเนียนใช่ไหมครับบางคนเบื่อแล้วก็ลองมาฟังแผ่นเสียงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็หลายๆกระแสที่อย่างเหมือนว่าคนที่เป็นเซเลบต่างๆจะเป็นอาร์ติสต์เป็นนักเขียนเป็นนักคิดต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ไลฟ์สไตล์เขาก็ฟังเพลงจากแผ่นเสียงครับผมคิดว่าตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นกระแสให้คนรุ่นหลังๆหรือว่าคนที่ติดตามศิลปินติดตามการดูภาพยนตร์พวกเนี้ยเริ่มมาหาว่าแผ่นเสียงเนี่ยมันคืออะไรถามพี่โอดีกว่าว่าเสน่ห์ของการฟังไวนิลจริงๆสำหรับพี่โอแล้วเนี่ยมันคืออะไรคะคือผมจริงๆกับผมตอบไม่ได้นะแต่ความรู้สึกนึงผมรู้สึกว่าพอฟังปุ๊บเนี่ยมันย้อนบรรยากาศเลยแผ่นเสียงเนี่ยมันไม่ได้แค่เอาไปใส่มันก็ให้เครื่องเนี่ยทำงานด้วยกลไกออโตเมติกมันเองไม่ใช่เราต้องมานั่งยกหัวเข็มดูเพลงจะฟังเพลงไหนอะไรเนี่ยพิธีพิถันมีจิตวิญญาณมีอะไรหลายๆอย่างอย่างนั้นต้องละเมียซึ่งติวเข้าใจว่าคนที่เกิดในยุคพิธันแผ่นเสียงแต่ละคนเนี่ยจะเข้าใจถึงคุณค่ามันดีแต่ว่าเด็กเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยเขาอาจจะอยากจะรู้เอ๊ะทำไมทุกคนถึงได้โหยหามาเราก็พยายามจะหาคำบัญญัติมาสั้นๆแต่ยากเลยอยากให้หลายๆคนเนี่ยลองมาสัมผัสอาตะกี้เราแอบจับแผ่นรักเธอเสมอวันนี้ตัวอยากลองฟังลองฟังดูใช่ค่ะอยากลองฟังดูว่าเอ๊ะมันใช่ไหมที่เป็นเวอร์ชั่นออริจินอลสุดๆเลยจริงก็คือช่องเรือดนตรีก็เป็นแจ๊สรู้แล้วเป็นมิดเดิลสวิงค่ะไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงยุคไหนแต่ละยุคต่างก็มีสไตล์เป็นของตัวเองทั้งนั้นการกลับมาของแนวเพลงยุค80และก็90ก็ทำให้เห็นว่าบางครั้งสิ่งที่อาจจะดูเฉยๆก็กลายเป็นเทรนด์ฮิตได้เหมือนกันสนับสนุนโดยเป๊ปซี่อร่อยซ่ามื้อนี้เป๊ปซี่เลยสนับสนุนโดยเป๊ปซี่อร่อยซ่ามื้อนี้เป๊ปซี่เลยโซเชียลกีในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหลายๆคนก็คงมี New Year Resolution เป็นของตัวเองกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเรื่องงานหน้าที่การงานสุขภาพหรือเรื่องของความรักตอนนี้เวลาผ่านไปถึงกลางปีแล้วคุณได้เริ่มทำสิ่งนั้นกันบ้างหรือยังครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแว็บเพนนิ่งของเราได้ไปสัมภาษณ์เหล่าศิลปินดาราว่า New Year Resolution ของเขาในปี2015นี้มีอะไรกันบ้างมาเริ่มต้นกันที่นักร้องหนุ่มอารมณ์ดีอย่างว่านธนกฤตกันเลยดีกว่าผมว่านธนกฤตนะครับตั้งใจไว้กับตัวเองตั้งแต่ช่วงประมาณเดือน11ของปีที่แล้วว่าจะตื่นเช้าขึ้นทุกวันวันละอย่างน้อยเนี่ย 1-2 ชั่วโมงผมเนี่ยคิดว่าถ้าเราตื่นเช้าขึ้น2ชั่วโมงเราจะมีเวลาเต็มเลยครับในการเอารถไปล้างนั่งสมาธิออกกำลังกายหรือว่าไปทานข้าวกับที่บ้านอะไรก็ได้ครับแค่เราตื่นเร็วขึ้นก็เลยจะทำให้มีชั่วโมงในการใช้ชีวิตเยอะขึ้น2ชั่วโมงแล้วก็จะมีชั่วโมงในการนอนน้อยลง2ชั่วโมงปีนี้ตั้งใจว่าจะทำแบบนั้นครับที่เคยลั่นเอาไว้ว่าข้ามปีมานี่นะครับผมจะตื่นเร็วขึ้นวันละ2ชั่วโมงนะครับผ่านมาประมาณสักครึ่งปีละนี่เดือน7แล้วนะครับก็ทำได้ตามนั้นจริงๆปกติตื่น10โมงใช่ไหมฮะก็กลายเป็น8โมงหรือ8โมงครึ่งประมาณนี้ก็ได้มีเวลาช่วงเช้ามากขึ้นผลที่ได้ก็คือว่าวันหนึ่งที่เราเคยตื่นมาสายเลยเนี่ยอันนี้ก็ตื่นมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับที่บ้านได้นะครับแล้วก็มีเวลามาปั่นน้ำผักกินบ้างดีขึ้นครับก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมีเวลาทำอะไรมากขึ้นนะครับถือว่าประสบความสำเร็จส่วนครึ่งปีหลังนะครับเป้าหมายถัดไปก็คือจะนอนให้เร็วขึ้น2ชั่วโมงนะครับชดเชยส่วนที่สึกหรอลงไปนะครับครึ่งปีหลังเดี๋ยวผมจะหลับเร็วขึ้นนะครับมีอะไรตอนดึกไม่ต้องโทรมาผมจะนอนนะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันในช่วงต้นปีหน้าว่าผมนอนเร็วได้หรือเปล่านะครับและก็มาต่อกันที่หนุ่มหล่อขาแดนซ์กับก้างวรกร
สวัสดีครับก้างวรกรหรือก้างเดอะสตาร์10นะครับผมก็จะมาบอกนะฮะว่า New Year Resolution ของก้างนะครับสำหรับปีนี้นะฮะคืออย่างแรกเลยครับจะพยายามนะฮะแบ่งเวลาให้ถูกครับผมเพราะว่าก้างทั้งเรียนแล้วก็ทั้งทำงานนะครับผมก็เป็นเป้าหมายในชีวิตเลยครับจริงๆแล้วก็อยากจะทำทั้ง2 อย่างให้ดีที่สุดครับผมอีกอย่างนึงครับคือฟิตเนสครับผมเราอยากจะฟิตให้เต็มที่นะฮะเพราะว่าตอนนี้มีผลงานหลายๆอันที่แบบว่าเราต้องใช้แบบว่าลุคหรือว่าอะไรที่แบบเป็นเหมือนเสริมบุคลิกเราเยอะครับผมเราก็เลยอยากจะเล่นฟิตเนสให้อย่างเต็มที่ครับผมครับผมวันนี้นะฮะก้างก็จะมาพูดถึง New Year Resolution ที่ก้างพูดไว้ในปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาผ่านมาครึ่งปีครับผมก็เป็นอะไรที่ตอนนี้กำลังเริ่มทำอยู่ในสิ่งที่บอกไปนะครับซึ่งอันแรกนะครับที่บอกว่าก้างอยากจะแบ่งเวลาให้ได้ดีๆก็ตอนนี้ได้ทำไปแล้วเรียบร้อยครับเพราะว่าตอนแรกก้างก็ตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมตอนก่อนหน้านี้ก็คือก้างจะมีช่วงสอบแล้วมันชนกับการที่ก้างต้องถ่ายละครด้วยฮะก็เป็นอะไรที่หนักหน่วงมากครับแต่ว่าก้างว่าผ่านมาได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าก้างก็แบ่งเวลาว่าตอนไหนที่เรารู้ก่อนว่าเราจะต้องมาถ่ายละครแล้วก็รีบทำงานรีบทำการบ้านรีบทำพวกสอบอ่านสอบต่างๆครับผมส่วนอย่างที่สองนะฮะที่บอกว่าฟิตหุ่นนะฮะอยากให้แบบว่าหุ่นดีขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับก็คือได้ทำมาอย่างต่อเนื่องมากๆครับหลังจากตอนนั้นก็คือมีแบบว่าเทรนเนอร์บ้างแล้วก็ยิ่งเพิ่งจบคอนเสิร์ต Seven Wonders ไปฮะซึ่งคอนเสิร์ตนี้ก้างจะมีคอนเซปต์ว่าร้อนก็เลยต้องมีการถอดเสื้อบนเวทีก็เลยกลายเป็นว่าไม่คิดจริงๆว่าในชีวิตนี้ก็จะต้องมาคุมอาหารผ่านมาแล้วนะเรารู้สึกว่าเราทำอย่างเต็มที่มากๆแล้วก็เราอาจจะมีวินัยในการดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยครับผมปิดท้ายกันที่ตัวของผมเองน็อตอัคคณัฐพิธีกรรายการ Resolution ของน็อตจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับNew Year Resolution ปี2015ปีนี้ครับเป้าหมายของน้องจริงๆก็คือจะต้องเดินทางให้ครบทุกทวีปเพราะฉะนั้นเป้าหมายในปีนี้เลยก็คือจะไปบุกทวีปออสเตรเลียนั่นเองครับรวมไปถึงการทำงานเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าต้องทำงานเต็มที่ทำงานทุกวันเพราะว่าปีแล้วก็เที่ยวเยอะใช้ตังค์เยอะปีนี้ก็ต้องเที่ยวอีกใช้ตังค์เยอะก็ต้องทำงานไปเที่ยวไปแบบนี้แหละครับมีความสุขเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตามแผนของน้องครับก็คืออยากจะไปเที่ยวให้ครบทุกทวีปก่อนแล้วในปีนี้เนี่ยก็คือจะต้องเก็บทวีปของทางออสเตรเลียให้ได้ฝันเป็นจริงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครับก็กำลังจะเดินทางไปที่ออสเตรเลียก็คือจะไปเที่ยวที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ตามแผนก็คือเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ออสเตรเลียก่อนสัก 3-4 วันหลังจากนั้นก็จะบินข้ามมาทางฝั่งของนิวซีแลนด์แล้วก็จะโรดทริปขับรถไปเรื่อยๆเที่ยวตามแบบสถานที่เที่ยวธรรมชาติต่างๆแบบนี้ซึ่งบอกจริงๆว่าตื่นเต้นมากสำหรับทริปนี้เพราะว่าเราเองไม่เคยไปเที่ยวทางด้านนี้มาก่อนแล้วการไปครั้งนี้เนี่ยมันไปแบบครอบครัวมันค่อนข้างจะอิสระมากทุกอย่างมันจะแบบไปเรื่อยๆชิลๆแล้วก็ขับรถดูธรรมชาติซึ่งหวังว่ามันจะเป็นทริปที่สนุกส่วนครึ่งปีหลังครับผมจะทำธุรกิจครับผมจะทำร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งจะทำให้ได้ทำให้เสร็จภายในปีนี้นั่นแหละก็เดี๋ยวถ้าร้านนี้มันมีความคืบหน้าหรือว่ามันมีความสำเร็จยังไงเกิดขึ้นแล้วรับรองว่าจะเอามาฝากแน่นอนครับบางคนก็ทำตาม resolution ของตัวเองกันได้บ้างบางคนก็อาจจะยังทำไม่ได้ครบสมบูรณ์แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะยังเหลือเวลาอีกตั้งครึ่งปีใครที่ตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในปีนี้ก็ขอให้พยายามทำให้สำเร็จก็แล้วกันเตรียมตัวให้พร้อมกับการตื่นมาอัปเดตเรื่องราวเทรนด์ก่อนใครในรายการ Happening เวลาใหม่เรื่องกินที่กำลังอินสุดๆทุกเทรนด์ที่คุณต้องรู้ทุกเรื่องโซเชียลที่คุณต้องแชร์มิวสิกสไตล์ที่คุณต้องฟังอัปเดตก่อนใครกับรายการ Happening เวลาใหม่ทุกวันเสาร์10โมงตรงทางช่องวันเพราะเรารู้ก่อนต้องแต่เกิดWhat?